อ่ะมาแล้วครับวันนี้แล้วนี่บอกเลยนะว่านี่เป็นนางแบบที่เฝ้ารอมานานมากนะครับเชื่อไหมรู้จักกันเป็นปีแล้วนะพี่เพิ่งนี่คือครั้งแรกที่ได้ถ่ายรูปกันอย่าว่าถ่ายรูปเลยนี่ครั้งแรกที่เราเจอกันจริงๆนะใช่ค่ะปกติแบบเจอกันในแบบเป็นชาวเน็ตเนี่ยผมเป็นชาวเน็ตเนี่ยชาวเน็ตผมติดตามผลงานน้องเขามีบัตรจับมือไหมครับมีบัตรทูช็อตไหมทูเซกิทูช็อตสตาร์หนูแนะนำตัวหน่อยค่ะสวัสดีค่ะชื่อแพลวค่ะโอ้ว้าววันนี้กูมาไม่ได้กูว้าววันนี้กูชาวเน็ตกูบอกเลยนะว่านี่คือหนึ่งในตอนกูนะถ้ามึงไม่ตามไอจีของแพลวมึงคือคนโง่มึงต้องตามซึ่งวันนี้พี่ต้องมาด้วยนะนัดกันว่าเราอยากถ่าย120ใช่120ซึ่งคราวที่แล้วพี่ต้องมาเนี่ยก็คือดูวิชาคอมแพคไปแล้วฉะนั้นวันนี้เนี่ย120แล้วก็ต้องบอกก่อนว่านี่คือครั้งแรกที่ได้ถ่ายกันแล้วเจอกันใช่ไหมไม่น่าเชื่อนะมกราคมกุมภาพันธ์ปลายเดือนฝนตกยังหาลงก็คือมันเป็นอาเพศเป็นอาเพศจริงฉะนั้นวันนี้ก็จะถ่าย120ก็คุยกับพี่ต้องอยู่ก็เนี่ยซินิสติลซินิสติลนะใช่ไม่เคยเลยนะผมไม่เคยโดน120เลยที่ครั้งแรกฉะนี้ก็จะเป็นมีเดียมเดย์ครับซึ่งค่าใช้จ่ายก็จะบานอีกแล้วค่าฟิล์มกับค่าร้านก็ประมาณกองเนี่ยประมาณ10,000เท่ากับถ่ายจีบอยู่หน่อยซึ่งจริงๆอันนี้กองใหญ่มากนะพี่อันนี้3คนแต่ว่าค่าออกกองเท่ากันแต่ถ้ามึงไม่แชร์แล้วกูจะปัดนิ้วพวกมึงนะเข้าใจไหมแต่ก่อนจะแชร์ไปตามก่อนมึงไปตามดูน้องแพลวกับแม่ก็มึงคุยโง่พอถ้า800ด้วยพี่ได้จะได้แบบสลับดูฟิลว่าอ่ะถ้ามัน800ด้วยกัน800ด้วยกันแต่แบบอันนี้มันเป็นทันสเตนหรือเปล่าลบ800ด้วยมั้ยลบ800อ่ะลบ800เพราะพอดถ้าเคยถ่ายแล้วสลับจะได้เห็นสีว่ามันแบบสีความโลโม่ต่างๆเขาบอกว่าโลโม่นี่ก็จริงๆก็คือสีก็เทียบเท่าพอดถ้าเลยพี่ต้องชอบโลโม่มากกว่าจริงหรออืมเพราะว่าบางสีมันกลมกล่อมเฮ้ยแต่ล็อตนี้โลโม่120เยี่ยมเลยนะสวยกว่า125อีกนะราคาถูกกว่าเยอะเลยอ่ะถูกกว่าซินิสติลถูกกว่าเพราะถ้า800เยอะเหมือนกันนะในราคาม้วนเท่าไหร่330 310แล้วซินิสติลครับ150 5อุ้ยน่ารักก็คือพิซซ่าผัดเองใช่ครับตอนนี้พอถ้า800ครับราคาม้วนละ520ม้วนละ520อ่ะก็คือพิซซ่าผัดเองถ้าถูกกว่านั้นจริงๆก็คือพวกโลโม่จริงๆโลโม่100ถูกโลโม่100โลโม่100ถูกม้วนเท่าไหร่ครับ300ไอ้เหี้ยมีกล้องก็ต้องมีตังค์นะผมก็เลยพยายามคิดอยู่ว่าเหี้ยเราทำอะไรกันอยู่เนี่ยซื้อกล้องแพงแล้วนะปีนึงก็คือถ่าย10ครั้งออกกอง10ครั้งคือได้เงินนะใช่แสนนึงอะได้บอดี้อีกตัวนะแต่มันมีความสุขนะผมว่าผมเริ่มไม่สุขแล้วครับผมเริ่มไม่สุขแล้วอ้าวนี่เดี๋ยวเราไปเดินสถานที่โลเคชั่นนี้ก็จะที่เดิมหน่อยนะเพราะว่าอย่างแรกเลยคือ11ไม่อยากไปไกลเพราะที่มัน4โมงเย็นแล้วก็วันนี้ฝนตกผมกลัวว่าเดี๋ยวแสงจะหมดฉะนั้นก็คือคนที่ชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์ว่าเนี่ยพี่เดินแต่ที่เดิมก็คือดูอย่างเดียวเราไม่ได้จ่ายตังค์อะไรคือเราไม่ได้หมดถ้าเรามาเดินด้วยแล้วเรามาจ่ายตังค์ออกกองครึ่งนึงอย่างเงี้ยนะสมมติจ่ายให้โอบาว่า 5,000 แล้วมึงด่าอ่ะกูยอมรับถ้าตรงนี้ตังค์มึงไม่จ่ายมึงอยู่บ้านเปิดเน็ตแล้วมึงดูเนี่ยมึงอย่าด่ากูนะไม่นะตังค์กูนะมึงจะทำให้ดูมึงก็ดูไปเถอะอย่าบ่นเยอะโอ้ยเดี๋ยวนี้ชาวเน็ตเดี๋ยวขี้บ่นด่าเก่งโอ้โหไปโลเดิมไปโลเดิมพี่โอ้ยกล้องเป็นแสนพี่ถ่ายได้แค่นี้ไอ้ที่กูกระจอกจริงๆไอ้ด่ากูเลยกูถ่ายรูปได้แค่นี้คือเป็นคนรวยที่โง่ไงเออพอใจไหมไอ้เดี๋ยวด่าได้เออไปครับใจพร้อมลุยมาจริงป่ะพอแล้วยืนหันหน้ามาฝั่งนี้แหละโอเคพอพี่ท่าลิซ่านี่ท่าลิซ่าตอนแรกแม่งเฉยๆพอบอกท่าเนี่ยไอ้เหี้ยแล้วเราแบบนึกภาพลิซ่านึกภาพเราสาเด้ผมเลียประจำที่ไอ้โกดักคนไอ้เหี้ยผมเลียประจำถึงว่าผมเลียฟิล์มใช้ชุดคำพูดพูดนี่คนแบบนี้ไม่ได้เลยเห็นลามกทันทีอ
อุ้ยตรงหูบล็อกเกอร์ไว้สัตว์1 2 3โอ้ว้าวเทคกับอย่าปั่นใส่พี่นะลูกนะไม่ใช่ไปขึ้นไปไอ้เหี้ยย่ำดีครับขอต้านเลยครับชนกันพวกถอยเบอร์ไหนวะถึงแบบชิดขนาดคือหยุดรถด้วยการชนทุกวันคือผมว่าผมว่าชนแบบกึ่งตึงจอดจอดละพอดีตาม2บล็อกครับเยนโดชิคแล้วก็คือเสร็จงานเรียบร้อยแล้วครับวันนี้ผมถ่ายไป4ม้วนครับมีโลโม800 2ซินเนสติล800ทันสเตน2ม้วนก็คือ4อาจารย์กี่ม้วนครับผม4เหมือนกันก็คือเหมือนกัน2 2โลโม3โลโม3ซินเนสติล1แสดงโชว์แรกกดเยอะรวมกันเลยก็ไปคนแรกเลยคนแรกเลยต้องกี่ม้วนต้องโลโม800 2แล้วก็ซินเนสติลม้วนเดียวสายบรรจง3ม้วนแต่บรรจงบรรจงแต่ก็ดีตรงที่แบบพอเป็นมีเดียมรูปมันก็ไม่เยอะใช่ก็มานั่งเลือกเยอะก็จะสนุกมากเลยอ่ะชอบถ่ายรูปพอไม่ได้ถ่ายรูปนานแล้วมาถ่ายไม่เหมือนแม่งรีเฟชตัวเองแบบได้ทำอะไรที่ชอบมันเพราะงั้นแม่งทุกอย่างมันคือผมทำตอบสนองคนอื่นหมดเลยนี่คือสนองนี้ตัวเองไอจีหนูชื่ออะไรครับต้องฝากได้หรอต้องฝากอ่ะต้องฝากเลยค่ะตอนนี้ทุกคนกำลังลุ้นอยู่เลยไอจี PNDPSS ค่ะ PNDPSS ถ้ามึงไม่ตามมึงคือคนโง่กูบอกเลยมึงคือคนโง่ได้ถ่ายรูปด้วยนะซีหลังจากที่ชวนมาเป็นปีกว่าไม่ได้ถ่ายรูปเลยก็คือตามน้องมานานแล้วไม่แต่น้องอยู่บางแสนด้วยไงใช่อยู่บางแสนวันนี้ขอบคุณมากน้องมากรู้จักน้องเพราะว่าน้องมาฝึกงานที่ตึกเอาล้อทำไมไม่มาฝึกบริษัทโคตรคูลตอนนั้นยังไม่เปิดหรือเปล่าใช่ครับถ้าย้อนกลับไปวันนั้นได้จะไม่เปิดที่บอกเลยโอ้พนักงานกินเก่งด้วยซื้อของเข้าออฟฟิศ15,000-20,000เนี่ยอาทิตย์นึงแดกดูแล้วครับท่านแดกเก่งมากมากบางวันเราหิวๆมาเที่ยงคืนเปิดก็ได้บะหมี่กึ่งสุดรู้สึกซองว่าไม่กระไรผมแข็งครับนี่ทอมากมากทอมากครับผมขอบคุณมากครับที่ติดตามอย่าลืมแชร์ด้วยนะคลิปนี้นะแล้วก็ดูก็คืออย่าบ่นคือคำเดียวเลยคืออย่าบ่นไปทำให้ดูแล้วก็อย่าบ่นนะกูไหว้แล้วคือกูขอแล้วตังกูก็จ่ายเจอกันใหม่ EP หน้าครับกับปลาละม้วนครับลาไปก่อนแค่นี้ปูนๆครับคัดได้ยังใช่ไหมคัดได้ยังแอน
คัตโต